E โดยบริษัทก g ฟ l f Energy d e ลออ o เ m น n ์จำกัดมหาชนบริษัทไทยคมจำกัดมหาชน Space Tech for a Better Future ยามาฮ่าฟินใหม่รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางถึง31ธันวาคมนี้ดื่มและตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าลูกเราส่ลูกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัลโหล วิจารณ์กันเรื่องเรากาลังพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนพูดถึงคุณผู้ชมค่ะชาวเชนี่อย่างที่บอกจริงๆไม่ได้อยากเล่าหรอกนะแต่มันเป็นการอัปเดตเรื่องราวข่าวสาราในสังคมของเราว่าจะต้องระมัดระวังตัวยังไงต่อให้ครบอบครัวเราเด็กลูกเราหรือว่าเราเองเนี่ยเรามาระวังหรือว่าเราอยู่ข้างบ้านใช่เราก็ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจได้ อะไรที่เราทําไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องบุกเข้าไปคุณผู้ชมง่ายๆเลยบอกตํารวจบอกคนที่เขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะเรื่องราวเห็นเขาบอกเขาเป็นโรคจิตนะแม่เขาเป็นไหมโน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 หมอผมไม่ได้เป็นจ้ะหมอบอกว่าไม่เป็นหมอไม่ได้เป็นบอกว่าไม่มีการหูแววไม่มีการพูดจาไปเองตอบคำถามได้รับยานางบอกว่านางรับยานะเออก็ก็หมอบอกว่าตอบคําถามได้แล้วก็ไม่ได้มีความหวาดระแวงใดๆ พูดถามตอบอะไรได้เป็นปกติเลยไงทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเล่าเล่า,ลานิดนึงได้ไหมเมื่อวานเข้าไปขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์จ้าเอาเพิ่มเติมเลยเอจากเมื่อ<ะ>วานหน่อยแม่เมื่อวานน้องเล่าไปบางส่วนละอเออนั่นแหละก็คือเมื่อวานนี่ก็คือไปเจออีกนะที่บริเวณข้างปั๊มน้ํามันอันนี้ใกล้ๆกักกบซอยผลโยธิน56คะ่ะคือตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเอาศพไปทิ้ง แล้วก็ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มอีกประมาณ40ชิ้นนะค<ะ>ุณผู้ชมแบ่งออกเป็นสามกองหนูเล่าไปสองชิ้นเองแม่มเพิ่มอีกสี่สิบเพิ่มอีกสี่สิบแบ่งออกเป็นสามกองนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นกระดูกที่มีขนาดใหญ่ลักษณะแบนสองชิ้นที่หนูพูดที่หนูพูดเมื่อวานอันนี้สงสัยเป็นส่วนของกระโหลกส่วนกองที่สองที่เจอเนี่ยเป็นส่วนที่มีขนาดคล้ายท่อนแขนหรือว่าขาอันนี้เจออีกสี่ชิ้น แล้วกองที่3เนี่ยเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่มีขนาดชิ้นเล็กๆมากกว่า30ชิ้นค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บภาพไปเป็นหลักฐานแล้วก็นําส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจเรื่องของ DNA นี่ไงนี่ไงเขาล้างอย่างนี้เลยแม่ทีนี้เขาบอกว่าจะยุติการค้นหาเมาื่อวานเนี่ยยุติแล้วเนาะ วันนี้เนี่ยจะไม่มีการขุดค้นหาในจุดนี้แล้วนะคะ<อ>เนื่องจากตรวจสอบในจุดที่ต้องสงสัยครบแล้วค่ะ<อ>ทีนี้เขาก็ส่งตัวคนก่อเหตุเนี่ยไปตรวจอาการทางจิตเวช<อ><อ>หมอเนี่ยออกมาบอกเลยว่าพูดจารู้เรื่องตอบคำถามได้ตรงเรื่องแต่มีอารมณ์เศร้าที่อาจจะมาจากการถูกจับกลุม<อ><อ>ไม่มีก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ได้และไม่มีความคิดหลงผิด คุณหมอก็เลยไม่ได้ลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะก็สามารถดำเนินคดีได้ตามกระบวนการเหมือนคนปกติทั่วไปคุณหมอเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยอมีเมียเพิ่มอีกคนละจากเดิมที่เรารู้กันว่า4คนตามข่าวใช่จ้ะล่าสุดเป็น5้าคนห<ะ>้าคน5้าคนหรอห้าคน <c oughs> แล้วก็คนที่เป็นเมียคนที่สองเนี่ย ไม่มีลูกด้วยกันนะอพนักงานสอบสวนจะไปสอบปากคําแล้วก็สอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอเน,นี้ยเคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือเปล่าค่ะส่วนตัวเขาเนี่ยก็รับสารภาพว่าทําร้ายสารายแล้วอยู่ในภาคเศษอีกสองรายหาว่าเด็กเนี่ยป่วยเสียชีวิตเองค่ะนี่เราก็บอกว่าไปตรวจสอบลูกที่เหลืออีก5คนนะ่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานด้วยนะคือ ไปตรวจที่เกิดเหตุด้วยตั้งแต่ปี55ปี57แล้วก็ปี59ตอนนี้รอตรวจผล DNA ศพสองรายในท้องที่สอนอบางซื่อว่าเป็นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมีมี DNA ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกด้วยกันหรือเปล่าส่วนคนแม่ที่ชื่อสุนัน์แม่ที่ชื่อสุนัน์เนี่ยเป็นแม่ของน้องสามขวบ ที่แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นอำพารางศพเนี่ยอ,อันนี้คือแม่ของน้องสามขวบขแม่ของเด็กที่เสียชีวิต4รายอยู่ระหว่างการสอบปากคา แล้วก็ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดด้วยโอ้โหลูกลูกดูแต่ละคนนะเมียคนที่หนึ่งอันนี้มีสี่แล้วแล้วคนที่สองมาแทรกตรงระหว่างหนสองอ่าอ๋อจริงจริงมันต้องเป็นห้าจริงจริงต้องเป็นห้าคนเมียแต่ว่าคนที่สองอ่ะที่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันเลยเอแต่แต่เขาเลิกกันไปแล้วเราค่อยมาเจอกับคนที่ชื่อเจนอเจนเนี่ย ลูกเสียลูกตายไปสี่นะรอดแค่หนึ่งแล้วเขาเจนเนี่ยเป็นคนที่อ้างบอกว่าตัวเองโดนทาร้ายแล้วเขาโชว์แผลเมื่อวานที่เป็นคีลอยอ่ะที่เป็นคีลอยเต็มแขนเลยเจนหรือเจษดาเนี่ยใช่ค่ะเขาบอกว่าเจนหรือเจษดาเนี่ยขนาดว่าตํารวจสอบปากคําแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนรักสามีอใช่ไหมที่บุกโกบบอกว่าไปจับมือกันจับมือคนที่สี่ค่ะจับมือคนที่จุ่มจุ่มคือจับมือในห้องขังเขามีของดีเนาะคนนี้เนาะเมียรักเมียหลงเนาะ ลูกจุ๋มอะไปอยู่บ้านเจนนะที่ตำรวจไปเจอนี่ยเลยทําให้คนขนาดแม่เองที่ว่าตํารวจไปเจอนี่คือลูกของจุ๋มต้นเลยอะแต่อยู่กับเจนใช่อยู่กับเจษดาอ่าแก่ทำว่าอยู่กับเจษดาเด็กิ่งออกมาจากบ้านมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านนั่นคือลูกจุ๋มเมียคนที่สี่แต่ไปอยู่บ้านเจษดา มันก็เลยดูซับซ้อนซ้อนเงื่อนกันไปมากมายอ่ะทีนี้เขาก็สงสัยกันเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาออกมาให้ปากคําว่าจริงๆแล้วเด็กที่บอกว่าเหมือนปากแหว่งเพดานโวเนี่ยตอนที่เขาเลี้ยงกันครั้งแรกๆเนี่ยที่เอามาฝากเลี้ยงแรกๆเนี่ยเด็กปกติดีนะใช่แล้วก็มีคนไปเห็นว่ามีการโพสต์ลงเพื่อขอเหมือนกับรับบริจาคมันก็เลยลายไป็น้เอ๊ะมันจะเข้าขายค้ามนุษย์โอหมายความว่าน้องผู้หญิงที่รอดที่12ขวบจริงๆแล้วเป็นลูกจุ๋มอืม ที่ไปอยู่กับเจสดาเออเจนนี่ไงนี่ไงแล้วออกมาขอความที่ออกมาขอความช่วยเหลือน่าหน้าถูกไหมดูตารางใช่เนี่ยตารางจะง่ายกว่าเลยอันนี้นะถูกไหมถ้าตามที่แม่บอกอ่ะหมายความว่าเพราะว่าตอนนี้สีนัานะเสียหมดแล้วแล้วถ้าแม่บอกว่าคนที่ไปอยู่กับเจนตอนนี้ที่รอดชีวิตที่ออกมาขอความช่วยเหลือคือน้องปินอายุ12คขวบใช่แล้วแม่กำลังจะบอกว่าน้องปิ่นจริงๆคือลูกจุ๋ม แต่ทำไมไปอยู่บ้านเจนอย่างี้หรอนี่ไงมันดูสับสนวุน่นวายห,หมดเลยอะนี่ไงออหรือยังไงงงไปหมดแล้วเนี่ยนะแต่เอาเป็นว่า สรุปแล้วก็คือแม่จ๋าดาเนินคดีตามกฎหมายของบุคคลทั่วไปใช่คุณหมอไม่ได้มีคุณหมอลงความเห็นว่าอย่างนั้นคุณหมอลงความเห็นว่าอย่างั้นมไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ป่วยคุยปกติแล้วก็คือไม่มีอาการหลอนหูแว่วไม่มีอะไรทั้งนั้นตอบคาถามได้ไม่ได้มีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการได้เหมือนบุคคลทั่วไปอืมโอโ้โหดมากจริงใช่มันน่ากลัวมากเลยนะอื แล้วไม่พอมีลูกทำไมทั้งสี่ห้าคนน่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็งงลูกดกซะด้วยอติบคนเนาะใ,ใ,ใช้ลูกเมีย <5 S 2> ห้าคนอไม่แต่จะบอกว่าอย่างนี้นะจะบอกว่าแบบการเลี้ยงลูกกับการคุมกําเนิดอ่ะการคุมกําเนิดถูกกว่าการเลี้ยงลูกนะเออถ้าบอกว่าไม่มีเงินซื้อยางไม่ได้นะหรือไม่มีเงินซื้อยาคุมไม่ได้นะเพราะลูกออกมาสี่ห้าคนเนี่ยเลี้ยงแพงกว่ายาคุมอีกนะหนูนะเพราะต้องมองต้องบ้องกันแล้วนะเขาน่าจะเป็นอะไรที่แบบ ใช้คําว่ายังไงดีอะเราคงต้องสอนกันในครอบครัวได้แหละท่านว่านะบางทีสอนแล้วก็ไม่เข้าใจไงบางทีบาจทีพูดยังไงอะบางทีสอนแล้วมันอยู่ที่เอาแบบมารยาทดีแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ที่นิสัยส่วนบุคคลมากกว่าส่วนหนึ่ง้วยละคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตแม่จ๋าคืออย่างนี้แต่ถ้ากพูดง่ายๆก็คือสออค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาโครงสร้างมาให้ดูนิดนึงเพราะว่ามีตารวจเนี่ยเขาสอบปากคําลูก ของเมียคนหนึ่งอของคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือลูกติดของนางสุน,นัน์อายุอายุยีปีจุ๋มใช่ไหมใช่จ้ะลูกติดของจุ๋มเนี่ยออกมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะบอกว่าสงสัยว่าอีตาคนเนี้ยเอ็มเนี่ยจะทำ<อ>น้องปากแหว่งเพราะมีคนใช้เฟซบุ๊กของแม่เนี่ยโพสต์ภาพน้องอายุสี่ขวบเป็นลูกสาวแม่ที่เกิดกับเอ,มอ็มะว่าเป็นเด็กพิการปากแหวง เพื่อเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือโลกโลกจิตเนะที่สุดทีนี้เขาบอกว่าตอนเห็นโพสเขาตกใจมากลูกติดเนี่ยนะลูกติดทอายุ22เนี่ยเนื่องจากญาติญาติที่กำแพงเพชรเนี่ยเลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เล็กๆน้องปกติดีทุกอย่างอ่ไม่ได้ปากแหว่งตามภาพนะจนถึงสองขวบนะแม่กับนายเอ็มก็มารับไปเลี้ยงที่กรุงเทพสงสัยว่าเอ็มเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ จะทําให้น้องปากแหว่งแล้วก็นําไปโพสตเพื่อเปิดรับบริจาคเนื่องจากเลขบัญชีธนาคารเนี่ยที่โพสนะเป็นเลขบัญชีของเมียอีกคนของเอ,ม Jen, อ็มเจนเมียคนที่สองที่มีลูกด้วยกัน4ี่คนแล้วตายหมดเชื่อว่าเอ็มเนี่ยบังคับให้แม่โพสต์เขาว่าอย่างนี้ส่วนที่บอกว่าทําร้ายน้องที่อายุสองขวบเสียชีวิตแล้วนําไปฝังโบกปูนที่ที่กาแพงเพชรเนี่ย คิดว่าแม่ไม่น่าจะเต็มใจร่วมมือกระทําน่าจะเป็นการถูกบังคับเพราะตัวแม่เองก็มีรอยถูกทุบตีแล้วก็เคยถูกอิตาเอ็มเนี่ยขู่บังคับให้ทําอะไรหลายๆเรื่องอืมอือก็เป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวต้องรอตํารวจเขาสอบปากคำอีบอันเนี้ยเป็นเป็นอันหนึ่งที่ท,ที่ที่อยากจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างบ้านหรือในชุมชนถ้าเห็นอะไรผิดปกติแจ้งเลยแจ้งแจ้งอันนี้คือเราเป็นหูเป็นตากันได้นะคุณผู้ชมบางทีเรื่องบางเรื่องอย่างที่บอกแหละว่ามันอาจจะแบบ มานอาจจะยากอ่ะในการเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจริงๆเราเชื่อว่าคนไทยอ่ะเป็นคนชอบสังเกตอยู่แล้วใช้ได้ไหมคนไทยเป็นคนที่ชอบสังเกตชอบสังเกตแล้วพี่บุ๊คหันหาแพทพอดีแล้วแพทก็แพทช่างช่างสังเกตแต่เอามาสังเกตแล้วมาคุยกันเองแทนที่จะคุยกันเองเอาไปแจ้งเราก็ถึงบอกไงว่าอย่าเอาเรื่องแค่เราชอบสังเกตใช้คำวันี้ดีกว่าเราชอบสังเกตเรื่องคนอื่นเราก็เอ๊ะสังเกตเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันแปลก อย่าเอามาคุยแค่วงข้าววงแชร์แต่สามารถเอาไปแจ้งกับคุณตํารวจได้หรือเอาไปแจ้งกับหน่วยงานที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้บางทีเราอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะเราก็เป็นเหมือนกันแต่บางทีเราก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมที่มันดูปลอดภัยขึ้นคุณผู้ชมค่ะเรื่องมันจะได้เผื่อมันมีเรื่องอื่นมันจะได้ไม่เดินมาจนถึงจนถึงจุดนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต่อมาอีกหนึ่งจุด เฮ้ยอันเนี้ยก่อนอันเนี้ยแฟนเหมือนเห็นข่าวแวบๆแฟนไม่รู้แ,แน่ใจต้องถามแม่เขาว่าเจอให้เหมือนแบบว่าพวกพวกนันออนไลน์อ่ะทําไมอะเซลี่เหรอเหมือนให้ถูกกฎหมายไหมเ<แ>นี่ยรัฐบาลใหม่เขาว่ากันอันนั้นนะแม่ไม,ม่รู้แต่แม่รู้แค่ว่าตอนเนี้ยลอตเตอรี่อ่ะมันจะออกมาเป็นแบบว่ามีสามตัวบนตับตัวล่างเออแล้วมันเวลาถูกอ่ะมันเหมือนเลยอ่ะเหมือนอยู่ข้างแรงเงินอ่ะเข้ารัดโอ้ยนใหไงเขาจะใช้แผ่นสองนี้ มันก็อยู่ใต้ดินมานานละทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยจะได้สบายใจเวลาจะบอกว่าแต่ละถูกสาตัวบน3ตัวล่างสองตัวบน2ตัวล่างก็พูดออกมาได้เลยเวลาจะพูดมันก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำไอ้เสรีอย่างนั้นแม่ไม่รู้แต่รู้ว่าสมมุติส5 7ห้ามันจะเป็นส7 5เจ5ดห้าสห้าโต๊ดไงก็ถูกหมดเลยอะคราวนี้ถูกหมดเลยไม่แล้วเขาบอกหรือยังว่ามีโต๊ดหรือเปล่าเขาจริงไหมเขาโเขาไม่ได้ใช้คําว่าโต๊ดเขาใช้คําว่า สลับสลับว้ายแหมเอาตรงแม้คุณผู้ชมตรงโตได้มาติดปากมากกว่าตายและสมมติซื้อสองสี่ห้าออกสองห้าสี่ถูกโตถูกอันนี้ออนไลน์ดีนะที่อ่านหนังสือมาเยอะแต่ตอนอ่านข่าวแล้วไอ้ว่าถูกสลับถูกสลับสต่พี่แได้อ่านข้อมูลมาเยอะพี่เลยทราบเอามาดีบายคุณผู้ชมกันได้ไงแล้วแกจะเอาแบบว่าวิ่งเว้งอย่างนี้เอาม่ได้มีไหมไม่มีมีไหม ไม่น่ามีเนาะเริ่มเริ่มมันซับซ้อนไปของสามตัวน่าจะปีหน้าปีหน้าไม่กี่เดือนละสองสามเดือนน่ะอันนี้คือติมตัวเลยสลับเลยต็มตัวสลับเลยแล้วเวลาเาขาแบบได้ อย,อย่าบอกว่าจ่ายเวลาเวลาถูกอ่ะจะได้เงินยังไงนะถูกรางวัลสลับลเขาจ่ายยังไงคะถ้าจะมีวิธีเป่าตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะแถลงเร,เร็วๆนี้รอไออม่ไมวเธอไม่ยากหรอกฉันเชื่อว่าพนักงานข้างในเขาก็ทําอย่างนี้มานานแล้วละ่ะไม่ต้องให้ดิเน่ะเอาพูดแบบไม่ต้องรู้เรื่องนี้เขารู้ฉันว่านะคนที่รู้เรื่องเนี้ยเก่งหลายๆคนเลยแหละในหน่วยงานตลาดเชื่อฉันสิรู้แหละเอาอย่างนี้สิคะท่านสมมติว่า24 5ถ้าเกิด2 5 4ก็ยังได้เงินสลับกันค่ะเออดีละไอ้ชอ ใช่ถ้าท่านอยากจะให้ข้างล่างหมดไปท่านก็ต้องทำอย่างนี้แหละสมมติว่าข้างล่างเขาจ่ายราคาเท่านี้เราก็จ่ายมากกว่าไม่ค่าสักบาทสองบาทอะไรเงี้ยถูกคนจะได้เล่นแบบถูกกฎหมายถูกกฎหมายว่าเงินก็เข้าเพราะมันได้ตังทัวช่วยลาดเสริมรัฐไม่มีแบบว่าฉันต้องเป็นพรีเซนเตอร์นะเจ้ามือหนีไม่มีเจ้ามือหนีที่แบบถูกแล้วเอ้า ไม่มีเจ้ามือที่ไหนไม่มีอยู่แล้วจะหมายวันนี้เราไปเล่นผิดกฎหมายเราเคยสตว่าเวลาไปอ่านเล่นผิดกฎหมายเล่นผิดกฎหมายตว่าเราไม่ได้เยอะเงี้ยไม่ไดยไม่ายเชดไงแล้วเอาแจ้งเรื่องไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ด้วยเออใช่เพราะว่าผิดกฎหมายเมาเรื่องนี้อันนี้ถือเป็นเรื่องที่เรากําลังตามกันอยู่ใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามกันอยู่ก็คือกัญชาคือก่อนหน้านี้เราคือกัญชาเสรีเนาะแม่เนาะแล้วยังไงต่อล่ะ แล้วคนก็ถามว่าเอายังไงต่อกับคาว่ากัญชาเสรีตอนนี้รัฐบาลใหม่เขาออกกฎหมายนะคะกัญชาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะคุณเศรษฐานะคะก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์กับบรูมเบิร์กนักข่าวจากส,าห,รสาหรัฐาอาณาจักรนะคะถึงนโยบายกัญชานี่นะคะบรูมเบิร์กเลยนะคะ ว่าภายเนี่ยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยหลังจากนี้จะมีการควบคุมกัญชาให้ใช้ได้ในทางการแพทย์เท่านั้นแม่ช่องนี้คือช่องแบบ international world เลยนะรูเบิร์กใช่ถูกต้อง because the problem about drugs ยย has been spread by อ m ไงเธอ s p r a d b r a r i middle ground <laughs> เขาอา่านเองไหยพี่ว่าสรุปเลยคือเนี่ย นายกผู้ภาสาอั์กิจฉ่ำจังเลยท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มีการตกลงกับพักร่วมรัฐบาลทั้ง11พักแล้วส่วนสาเหตุที่ต้องแก้ไขกฎหมายให้ใช้กัญชาได้ในเฉพาะทางการแพทย์เพราะที่ผ่านมาไทยเผชิญกับปัญหาย,ยาเสพติดระบาดในวงกว้าง ผู้สื่อข่าวของบูมเบิกถามว่าจะพอมีวิธีไหนที่จะมาเจอกันตรงกลางไหมให้กับกัญชาในทางการแพทย์และใช้เพื่อ,อผ่อนคลายส่วนตัวทโโ่านนายกเศรษฐารีบตัดบทแล้วตอบว่า i would be r e g u l a t e d for medical use มันจะถูกควบคุมเพื่อใช้ในทางการแพทย์โอ้ยต้องดูกันต่อไปผู้สื่อข่าวถามย้ำต่อไปอีกว่า how about leisure use leisure use ก็คือใช้เพื่อบำบัดตัวเองบำบัดน่นอนหลับผ่อนคลายอย่างนี้ท่านนายกสวนกลับว่า no it mean ไม่หรอจัคิดว่าไม่ it mean แปลว่าอไย่างี้ คือต่อให้ผ่อนคลายสุดท้ายถ้าเรามีความเครียดท่านนายกอาจจะมองว่าเราสามารถเดินเข้าไปปรึกษาแพทย์และให้แพทย์เป็นคนสั่งจายได้ที่ไม่ใช่ว่าเด็ดใบเราต้มเองนะแม่หรือเด็ดใบแล้วบทเองจะใช้ก่อถามน่อยได้ค่ะ yes you can ask me for what I want t say what และถ้าเกิดสุวทีิฉันไปเกาะพังงาน yeah and เสียคุยขวา oh my god it is s h o p oh many s h o p โอ้ใบใบได้น้ำม่ได้อ่าใบได้แต่น้ำม่ได้อันนี้เลยขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะทํำยังไงใบได้น้ำม่ได้ไม่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะล่างออกมาก่อนแม่เพราะว่าตอนนี้ช็อบมันเยอะมากจริงๆอันนี้ต้องยอมรับต้องปิดต้องปิดคาเฟ่ทำไงอ่ะถ้าตอนนี้คุณนายกนะท่านนายกบอกว่าโนโนแปลว่าไม่ได้แล้วนะเอาบ่ได้เด้ออาจะเออ บางคนไทยจะขานรับล่ะน่นจะสิเพราะเวลาไปแจ้งอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาอ่ะก็ใช่อ่ะสิบางคนรู้สึกว่าไทยเนี่ยจะไม่ใช่สวรรค์ของกัญชาแล้วนะจบนะขณะที่ความเห็นหนึ่งมองว่าไทยเพิ่งจะแก้กฎหมายตอนที่รู้ถึงโทษของกัญชาเพราะตอนแรกเป็นเสรีพอเห็นว่าตอนนี้มันระบาดไปในหมู่เด็กน้อยก็เลยจะแก้กฎหมายนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าอาจจะได้เห็นการลัก ลักรอบแล้วคราวนี้เนื่องจากว่พอไม่เสรีคราวนี้ก็ลักลักรอบหนักกว่าเดิมหรือเปล่าและอาจจะเป็นช่องทางในการทําผิดกฎหมายมากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะร้านที่เขาเปิดไปแล้วทำไงก็นี่ไงแม่นี่แหละ ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในภาวะที่หลายฝ่เรียกว่าเกือบเกือบเสอรอีเพราะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะมออีตอนนั้นนะคะมีท่านอนุทินเนาะเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เขาปลดล็อกเรื่องของกัญชานะคะยกเว้นนะคะคือใบไม่ติดแต่ดอกไม่ได้ถูกไหมถูกอ่านี่แหละค่ะทำให้มีการปลูกการจําหน่ายและการใช้เยอะมากอย่างทาาแทบ่รลายเลยอ๋อแทบไรข้อจํากัดทางกฎหมายเลยค่ะ แม้แต่ว่าต่อมาจะมีการขึ้นบัญชีกัญชานะคะเป็นสมุนไพรควบคุมก็เหอะที่ไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าถึงแต่ที่เราอ่านข่าวกันมาเนี่ยเราอ่านข่าวแต่เด็กทั้งนั้นเลยนะ16ดโะ แต่ร้านกัญชาและอาหารสูตรกัญชาเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะคะรายละเอียดของการควบคุมกัญชาดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนจึงยังไม่ทราบว,ว่าจะสร้างผลกระทบให้เกษตรกรหลารๆยคนที่ลงทุนไปกับกัญชายัางไงหรือผู้ประกอบการที่แม่ถามถึงว่าเขาเปิดไป<า>แล้วแอนทอมอย่างเงี้ยทอมแอนกันเนี้ยทอมแอนกันกันแอนทอมเออกันกันเธออย่างเงี้ยจะทํายังไงกับที่เขาเขาเปิดไปแล้วเพราะตอนนั้นกันและกัญอย่างเงี้ย ไปอีกอะ่ะดูในแอปปลูกกัญชาคนขอไปแล้วเก้นกคอโอ้โหเธอรู้ไหมว่าก่อนนะเนี่ยคนน่ะโโห,หมุนซื้อที่เพื่อจะแบบปลูกกัญชาเลยเพราะว่าเชื่อว่าการปลูกกัญชาในแบบพันุ์ที่ถูกต้องแล้วมีใบแต่ละใบอยากแต่ละใบเนี่ยราคาก็ไปเหมือนกันนะมันมีแบบกิโลล,ละห้าสิบยันห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยกัญชามันมีหลายสายพันธุ์คมีพันธุ์ไทยมีพันธุ์นอก แล้วก็มีพันธุ์ที่ปลูกแบบขึ้นแบบทั่วไปแล้วก็มีพันธุ์ที่จะต้องปลูกในโรงปิดโอ้โหนี่ศึกษามาหนักเลยใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบางคนสร้างโรงปิดไปแล้วพี่บุ๋มตอนนี้อย่างที่บอกพอมันเป็นกัญชาพอพอรัฐบาลชุดนี้เขาบอกว่ามันใช้เฉพาะเมดิคอลพึ่งยาเท่านั้นเพื่อการแพทย์อะไรอย่างนี้คราวนี้เหน่าร้อนนะต้องปรับอันนี้อาจจะตอบไปด้วยสถานการณ์เฉพาะหน้าน่ะ because it English ไงอาจจะตอบ no ไปก่อนแต่ใดๆแล้วอาจจะมีแบบ หยิบย่อยที่เขาต้องมาคุย,าายสำหรับ<ง>ร้านที่เปิดในช่วงรัฐบาลที่แล้วเรามีการอนุโลมให้อะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้อนุโลมหรือว่า <พอ S 2> เวลาการหรือว่าสำหรับาร้านที่เปิดชื่อกันและกันเท่าน,านั้นอย่างเงี้ยแท้ดว่านะลงทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายที่สามารถตรวจสอบได้จริงที่ไม่ใช่เปิดไปเรื่อยเปื่อยเฮ้ยแต่เขาก็ลงทะเบียนกันนะไอ้ที่ที่เปิดกเก้าแสนกว่านีไงรอลงทะเบียนเก้าแสนใช่ที่ลงทะเบียนนี่แหละที่เขาจะน่าจะน่าจะจัดการเอยอย่างที่แพทพูดมีเหตุผลเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทําโรงงานไปแล้วทาโรงเลือดปลูกไปแล้วอย่างเงี้ยมันยากนะที่จะให้เขาเปลี่ยนอาชีพเลยคือบางคนแบบเอ้าก็ทุอโอ้โหก็มียำกัญชาอร่อยแม่นใส่หมูสับใส่อะไรกันมาเขือกันไปแล้วทำไงอะ หนูเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าจะได้แค่ไหนดยก่อนใจเย็นๆก่อนช่วงนี้ขวัญใจแม่รออยู่จ้าอย่กลับมาถือว่าวันนี้แต่งเป็นสาวใสบริสุทธิ์ค่ะใสใสอะให้ขวัญใจเห็นซะหน่อยสนับสนุนโดยพริกไทยส่วนแท้ตราไร่พี์ให้รสชาติพริกไทยแท้100%จากธรรมชาติ ต้อนรับค่ะนักแสดงที่อยู่มาทุกยุคและอยู่ทุกช่องและเล่นทุกบท <S <S จริงๆหนึ่งในบทนั้นก็คือพ่อแพทก็เล่นกันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะจริงไหมพ่อเราเคยถ่ายพร้อมกันทีเดียวเนี่ยกี่เรื่องคะโอ้โหเจ็ดแปดเรื่องก็เคยเล่นมาแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมาได้ยังไงยอดยอดยังไม่เคยเล่นเป็นพ่อปุ้ยนะ เว้ยเล่นเป็นแฟนก็ว่าไ็อยากเล่นเป็นพ่อก็ไม่ได้แล้วมาหนูว่าค่ะไม่ได้ค่ะจะเล่นเป็นแฟนบุโกะออก็ได้นะฮะไุ่ผ้ชายุู้ชา่เขาเรียกว่าแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อได้นะเพราะตอนนี้เป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 ถูกพอดารูปในไอจีตอนนี้นะโหจะตีแบบว่าไปเป็นแฟนบุโกะได้แล้วไปดูเลยวาดูสุดก็คือว่าเห็นหน้าหมูมายาวคุณผู้ชมก็ต้องเบื่อกันไปข้างหนึ่งละไม่เบื่อทบอ่อหมูบนทีวีก็ตีมีอยู่สองเวอร์ชันนะครับ คือเวอร์ชันละครทีวีอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือว่าเป็นเวอร์ชั่นมานำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมานำเสนอนะครับเซรั่มไตรจิน่านะครับเซรั่มกระปุกแดงที่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยเก่งเรื่องความชุ่มชื้นอมูเนี่ยนะครับได้ผิวหน้ามาแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้มา 4- ี่ห้าปีแล้วนะครับและพูดให้จนถึงวันนี้ก็เพราะว่า แตลาจีนาดีจริงๆนะครับแต่ทราบไหมครับว่าไตลาจีนาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าวันนี้เรามีแตลาจีนานะครับ 12x นี่ครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพัฒนาสูตรมากว่า5ปีแล้วหลากหลายสูตรเลยครับกว่าจะได้มาเป็น 12x ตัวนี้ก็ผ่านการทดลองนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองว่า ไม่มีการระคายเคืองเลยน,นี่แหละสำคัญนะะต่างจากเดิมและดีกว่าเดิมอย่างไรเพิ่มมาให้คุณนะครับคือพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจีน่าเรียกว่า5 e D matrix collar er หมายถึงอะไรนั่นก็คือคุณจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยแนวตั้งหว่างคิ้วนะครับหรือร่องแก้มหรือริ้วรอยในแนวนอนนะครับที่เราไม่ชอบกันก็คือว่าหน้าผากตีนกาใต้าตา ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะค่อยๆแลดูเบาบางและค่อยๆแลดูจางลงภายใน14วันนะมีเน้นด้วยด้วยสารสกัดอีกตัวที่สำคัญนะครับจากดอกโฮยาแต่ราจะด้ตัวเดิมที่ว่าชุ่มชื้นแล้วเนี่ยนะครับ 12x ตัวนี้บอกได้เลยว่าชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับและยิ่งถ้าใช้ต่อเนื้อสักระยะหนึ่ง 12x ตัวนี้ชุ่มชื้นขนาดที่เรกว่าบางครั้งนะครับอาจจะลืม อาจจะไม่ได้หยิบติดตัวไปนะครับอาจจะไม่ได้ทาตัวในติดต่อหลายหลายวันหน้าก็ยังชุ่มชื้นคงสภาพชุ่มชื้นอยู่นะครับพูดแบบนี้ได้เพราะว่าได้รอมากับตัวเองแล้วนะครับ 12x นะครับปุ้ยนะครับแพท <c oughs> บุโกบุโกตัวเนี้ยดีกว่าเดิมหลายเท <c oughs> ่าวกว่าคุณผู้ชมปีนี้อาหมูอายุเท่าไหร่คะ <c oughs> 67ครับ <c oughs> 67แล้วก็จะไปเชื่อก็อยู่ทุกยุคทุกช่องอ่ะแด่ดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อใช่เลยมีของจริงมีของจริง67ได้ผิวมาแบบนี้ด้วยตาลจีน่านะครับคุณผู้ชมคิดว่าพอจะโอเคไหมครับโอเคมากค่ะเขาเปผู้ชาย67แล้วแบบนี้มาจีบหนูหูเอาเลยจบเลยนะครับท้าเลยครับถ้าคุณได้ลองจะได้รู้นะครับว่าผมพูดจริงนะครับกับตาลจีน่าแล้วเจอหน้าหมูแบบนี้สบายใจเด้อเลยนะครับว่าโปรที่เอามาให้แชร์ข่าววันนี้ ต้องดีที่สุดแน่นอนนะครับถ้าไม่ดีวันนี้นะครับกลุ่มวันนี้วันพระนี่วันนี้วันพระนะครับวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์เออวันนี้วันศุกร์ด้วยพวกเนี้ยอาเล่นหลายกลุ่มนะครับโวยวายแน่นอนสําคัญนะครับเรื่องเงินไม่รีบ โทรมาจองสิทธิ์ให้ทัน1577นะครับย้ำว่าวันนี้เท่านั้นนะครับที่คุณจินต์ได้ลองของใหม่ในราคาเดิมปกติเนี่ยราคาเขาว่าไว้อย่างนี้ครับราาหนึ่งกระปกุกเนี้ยห,หนึ่งกระปุกสามพันห้กระปุก3,500บาทน้องปุ้ยแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะช่องช่วงเปิดตัวเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ครับโทรมาที่1577หรือไลน์แอลจีน่านะครับก็เป็นเซรั่มหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับเราเปิดให้200สายนะครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับ1กระปุกใหญ่แบบนี้แล้วก็ ให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่และยังให้ขณะดพกพาอีกสองทั้งหมดนี้ราคาเต็มจุกๆคือ9,400บาทแต่อย่าเอาไปเลยครับราคาเต็มจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับเซตนี้ใช้ได้นาน3หรือ4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาบาทคิดเฉลี่ยมาให้แล้วนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้เช่นเดียวกันครับโทรมาเลยครับที่ 157 7 2 0 0าน้ี่มันราคาเดิมใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่35 0พแต่จ่ายแค่2อ0พ2น0กแล้วได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเซตนี้เลยครับเอาละครับกลุ่มมันสุกสดใสนะครับรีบโทกันหน่อยเดี๋ยวไม่ทันนะครับคุณผู้ชมทุกกลุ่มนะครับทุกวัยนะครับรีบรีบโทนะครับพลาดวันนี้ไม่รับรองนะครับว่าราคามีขึ้นมีลงนะครับเหมือนทองอ่ะนะครับได้ราคานี้ดีที่สุดเลยแต่จีน่าเนี่ยขายดีต่อเนื่องมา15ปีละนะครับดีที่สุดเลยคือเขาไม่เคยหยุดพัฒนาเลย คุณภาพสารสกัดจะเพิ่มอย่างไรก็ตามราคาไม่เคยเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะครับโทรมาที่1577จองสิทธิ์ไว้เลยย้ำว่าจะมีแค่200คนในประเทศไทย ในช่วงนี้ที่จะได้ลองของใหม่ในราคาเดิอนโทรมาที่1577หรือแหล่แตลจิน่า200สายตัวนี้โอโหตัวนี้สายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชม1กระปุกใหญ่บวกให้อีก1กระปุกใหญ่และขนาดพกพาอีก2 9,400คือราคาเต็มแต่จ่ายเพียง2,900บาทนะครับถูกมากๆนะครับใช้ได้นาน3-4เดือนนะครับแต่ลจิน่าตัวนี้ มั่นใจไว้ดีจริงนะครับลองย้อนไปดูหน้าหมูยับๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่แบบโซมมากเลยกลับมาได้นะครับในเนี่ยในสภาพผิวตอนนี้นะครับเนี่ยน่าจะ67สิบนะาเนี่ครับกลับมาได้นะครับนะครับพอใจมากเลยนะครับอายุอาหมูนะครับก็ขนาดนี้แล้วนะครับแก่แล้วนะครับไม่ดีจริงเนี่ยไม่พูดนะครับมันเสียชื่อนะครับ อ als, อาหมวเล่นกรุ๊ปลายหลายกลุ่มกลุ่มสวัสดีทุกกลุ่มเลยนะครับกลุ่มโซดามักักกลุ่มโซดากลุ่มโซดามนาวรักษามะเมล่งัอเนี้ยไอพวกเนี้ยของไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันโดนดาวน่ะนะครับคุณผู้ชมตอนนี้สายเหลือเท่าไหร่แลวคะยี่สิบสายสุดท้ายเพิ่มไหมครับเพิ่มไหมคะยังไม่เพิ่มดีกว่าวายแรงมากเหลือ20กว่าก็สายแลวเหรอครับเหลือ20สายเลย ครับไม่ว่าจะกลุ่มโซดามะนาวจะโทรทันไหมเนี่ยรักษ <c oughs> ามะนาวโซดารักษามนเร็งมันจะโทรไม่ทันแน่เลยนะครับแต่รักษามะเร็ง, <c oughs> รง่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือพรีเซนเตอร์นี่ครับ<า>อยู่ครบทุกคนอย่างน้องปุ้ยนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับอยู่ในภาพด้วยคิดนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีจริงนะครับทุกคนน้องปุ้ยนี่ยนะครับ ทุกคนจะไม่ยืนยันการันตีกันแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีหมูคนเดียวเรียกน้องปุ้ยสายหมดแล้วทำยังไงล่ะคะคุณเอาไปเพิ่มสิหมูเพิ่มเลยอะหมูโอ้โหฮได้ไหมมันจะยังไงเนี่ยเหลือหมดแลยเหรอหมดหรือยังเนี่ยเนี่ยเช็งหมดก็ไม่เคยพอนะครับรีบเพิ่มสายปุ้ยเราเพิ่มสายให้จนเขาไม่จนาอยุดยักยักอยักยักอยักอยักยักอยักยกหยักยักอย เอาเอาร้อยสายครับให้ไปเลยอให้ร้อยสายก็บอกว่าใหญ่ยึกยักเอาหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือแร่แตระจีนาครับหนึ่งร้อยสายนะครับหนึ่งกระปุกใหญ่อีกหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับเป็นสองนะครับแล้วขนาดพกพาอีกสองทั้งหมดเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับคือราคาเต็มแต่จ่ายเพียงสองพันเก้าร้อยบาททุบโต๊ะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น<ด>เองนะครับใช้ได้นานสามสี่เดือนนี่ยโอ้โหนะครับเช้าสิบห้าบาทเย็นสิบห้าบาทหาท,ที่ไหนไม่ได้แล้ว ต้องรีบโทรตอนนี้เลยครับต้องรีบโทรไม่ต้องตัดสินนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับอย่าลังเลช้ากว่านี้ไม่ทันแล้วครับโทรมาเลยครับที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ครับคุณผู้ชมกลุ่มสวัสดีวันพระสวัสดีวันพระสวัสดีวันจันทร์ถึงวันนางอาทิตย์เลยมะนาวโซดารักษาะเลงรีบโทรให้ทันนะคะหนึ่งาขอบคุณอาหมวกมาที่มาบอกเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาหมูไปทานของอร่อยนะคะไราปกินอ่วกกบค่ะอออ้วก ใช่จะบอกกันว่าอัวกกบเนี่ยของดีจังหวัดยะโสธรน,นะไปไกลอ่ะเออเป็นเมนูที่หายไปแต่ต้องกลับมาในชุมเบรดหน้าอเัอ่วก,กบเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับพวกเราสามคนคะ่ะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอรดี้ p l u ไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาบูโรเน่บรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาใหม่เซรั่มับบน้ำวาซลีนพร้อมสิบเท่าในอาซินามายผิวดูโกลวตั้งแต่อาบบาโนบากิมาสตอนเช้าแค่15หวิไม่ยุ่งยากไม่ต้องล้างออกช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสทำปากพร้อมกับบุโกะพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมแม่ปุยแล้วก็คุณแพทย์หนึ่งสองสามอบอ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  อบ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 ดูปากบุโกอีกครั um ้งนะคะอบอบไม่ค oh ่ะอบอบ อ่าน่ารักมากนะคะเพราะวันนี้จะพาทุกคนไปกินอั่วกบน่ารักมากนะคะเขาเขาพูดโลกกับคำาตมตัวเองต้องให้แม่กับพี่แพทชมไหมก็รอตั้งนานแล้วไม่ชมตั้งแต่เลยก็ชมตัวเองเลยนะคะวันนี้จะพาไปหนึ่งจังหวัดกับเมนูเชิดชูอาหารถิ่นจําได้ไหมที่เขามีแต่ละจังหวัดจะมีเมนูที่เรียกว่าหายไปแล้วก็จะมีการเรียกคืนกลับมาแล้วก็เป็นอาหารเชิดชูถิ่นวันนี้จะ พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูที่ค่อนข้างหาย,ยากมากๆเลยที่กลายเป็นเมนูที่สร้างไรายได้นั่นก็คืออั่วกบหรือกบยัดไส้นั่นเองอคุณผู้ชมเห็นหน้าตารับทานแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าคือตอนแรกมาดูเหมือนน้าฉันคิดว่ามันจะน่ากลัวนะแต่พอทําแบบนี้หูน่ทานชอยัดไส้อะไรอ่ะเนะี่ยก็ยัดไส้เขาบอกว่ายัดไส้เนื้อกบเนี่ยนะครับเนื้อกบไม่ใช่เนื้อกบเนื้อกบนั่นแหละค่ะนะแต่มอ้ึงเอาเนื้อกบออกไปปรุงแล้วกลับมายัดใส่นะคะ อาจจะพาไปที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะอำเภอนะคะมหาชนะชัยนะคะจริงๆเมนูอ่วกกบนี่นะคะเป็นเมนูที่มีมาดั้งเดิมนะคุณผู้ชมนะวิธีการทําก็อย่างที่บุกโกโให้คุณผู้ชมเห็นนี่ยนะคะนะหายากไรยเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19, รณโควิด19เศรษฐกิจก็ซบเซานะ,ะลูกหลานนะคะนนี่ไง,ไงเขาก็กลับมาทําเมนูนี้ทําอ่อวกกบหาไรายได้เรียงชีพและครอบครัว บุกโกรคิดว่าน่าจะเอาเนื้อกบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะใส่เครื่อง, <นะ S 2> งปรุง<ส>เอาไปปรุง,รงน่าน,น่าน,น่านใช่ใช่ใช่แล้วเอาไปยัดยัดไส้นะคุณผู้ชมนะแล้วเอาไปย่างไฟอ่อนๆนะ <S <S พี่ปทุมรัตน์เจ้าของเมนูอั่วก,กบหรือกบยัดไส้บอกว่าเมนูนี้ทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วสืบทอดกันมายาวนานทํายากนะและต้องใช้ความประณีตละเอียดอดทนใส่ใจอย่างมากโดยมีวัตถุประสงค์และ วัตถุประสงค์คืออะไรู้ไหมเป็นการที่จะมีการอนุรักษ์เมนูเชิดชูถิ่นเพราะเมนูนี้มันทํายากนะและทําให้มันอร่อยมันยากนะไม่ใช่ว่าใครจะทําให้มันอร่อยได้ง่ายง่ายท้อเธาดูสิเหมือนไก่ใช่ไก่ย่างอ่ะแต่โอ้ผู้เลี้ยหิวเลยนะคะเขาบอกว่าไงมหมันต้องมีความละเอียดปลานี้ละเอียดละออต้องอดทนใส่ใจ เพราะวัตถุดิบและเครื่องปรุงเนี่ยที่มีสมุนไพรมีทั้งเนื้อกบหอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งพริกแกงตะไคร้ผงฟรุง้งฟริ้งก็คือผงปรุงร,ร,งรงส๋อผงฟรุ้งฟริ้งที่ฉันพูดเองกผง <c oughs> ฟรุง้งฟริ้งจริงๆคือผงปรุงรสนั่นเองนะคะนำวัตถุดิบนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงผสมผสานให้เข้ากันจากนั้นนำกบทิ่ธรรมความสะอาดแล้วมายัด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 แล้วใส่ไม้ แล้วเอาไปย่างไฟอ่อนๆคุณผู้ชมจ๋าย่างไฟอ่อนๆําใว่ามันทำไมข้างนอกเนี่ยนะคะมันหนังกรอบแห้งข้างในจุ้ยซี่นี่นะคะรู้แม่แม่ไม้นี้เท่าไหร่เท่าไหร่แม่สองตัวเนี่ยไม้นี้เท่าไหร่ให้ทายห้าสิบบาทได้ไหมแม่เก่งจังเลยจริงเหรอ ได้เลยได้เลยห้บาทคุณแม่เข้าตกตัวอะไรยี่บาบาทราคาไม่แพงเลยนะจ๊ะทานกับข้าวเหนียวข้าวหนึองข้นวหอนร้อนๆบางคนบอกว่าต้องมีน้ำจิ้มไหมไม่ต้องนะเพราะในกบยัดไสเ็าจะมีสมุนไพรไว้แล้ว กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเมนูนี้อร่อยนะักแรนะฮะอย่างที่บอกว่าด้านเจ้าที่วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรน,นะคะนางสาววัสนานะกล่าวว่าจากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมออกประกาศนะ,ะผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารหินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทิน่นสู่ระดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับแคมเปญรสชาติที่หายไปนะฮะ ก็ได้อวบกบนี่นะคะหรือกบยัดไส้นะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดยาสุทธิ์ท่นอวก็น่าจะเหมือนไส้อวบเหมือนไส้อวบหยัดไส้อะไรด้วยอับวคือกันยัดเออเอัอวบคือส่วนไส้อัวปรุงปรุงแล้วก็ยัดใช่ เขาบอกว่าสามารถนะมาพัฒนาต่อยอดอาหารทิ่นของจังหวัดให้มีความหลากหลายและคงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดยะโสธรจึงขอเรียนเชิญทุกทุกท่านมารองชิมอั่วก,กบหรือก,กบยัดไส้ของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอ,อร่อย ดีต่อสุขภาพและที่สําคัญกระจายรายได้สู่ชุมชนใช่เขาจะมีแบบอาชีพเลี้ยงกบมากขึ้นเนาะเอออะไรเงี้ยเออฉันเห็นนะหนึ่งจังหวัดหนึ่งอาหารของกรุงเทพเลยข้าวตั้งตอกอะไรน,นั่นไง วิ่งรุ่ยเธอจะเป็นใครฉันต้องฉันไปกินไหมข้าวตั้งตอกคืออะไรคือมันเป็นอาหารที่หายไปนานแล้วแล้วก็คือคือหนูก็ไม่ค่อยรู้จักแม่แต่หนูว่าเอ้าอาหารประจํากรุงเทพไม่ใช่แบบผัดไทยส้มตำยำต่างๆหรอข้าวตั้งตอกใช่มันเป็นเมนูที่หายไปข้าวตอกตั้งนั่นแหละข้าวตอกตั้งข้าวตอกตั้งข้าวตั้งตอกเนี่ยสลับวิีเดีโวไมมเอาอย่าเลยนะเอาอย่าเลยนะซีมา มันเป็นเมนูที่หายไปเขาก็เลยอยากจะเอาเมนูที่หายไปกลับมาที่บอกแม่เชใหม่เหรอแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยจะลงไปตบแล้วนะมาถามอย่างนี้อะไรอ่ะเชียงใหม่มันไม่หายไปตินแห้งตำจิ่นแห้งตำ้วยเหรอตำจินแห้งอ๋อเอาจินแห้งมาตำจินแห้งหนอว่าเอามาทุบแม่เหรอตำจินแห้งคือเอา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 เนื้อแห้งมาตำมาทุบหรือเปล่าแม่เคยกินไหมก็อยากเห็นอ่ะเปิดดูสิว่าเป็นยังไง ตำจิ้นแห้งหรือว่าเอาจิ้นแห้งอะจิ้นคืออะไรจิ้นคือเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยจิ้นไก่จิ้นหมูจิ้นเนื้ออย่างเงี้ยเจ้าเหมือนตำบรรนุหรอตำบรรนุนอันนี้คือตำจิ้นแห้งอันนี้ของเหนือเจ้าหนูว่าแม่พูเรียกว่าทุบเหลือตำเอามาทุบทุบอะบ้าน่ะเออนั่นน่ะสิก็เลยอยากรู้ว่าตำที่พูดเนี่ยคือตำทุบเหรือเล่าลีโอเข้ามาอธิบายซีตำจิ้นแห้งเป็นยังไงหน้าเธอดูแบบว่าเกิดทันอ่ะ ภูเก็ตคืออะไรไม่รู้หรอกค่ะฉันรู้หมูหองป่ะหมูหองหมูหองมันไม่หายไปนะมันไม่ใช่อะไรเมนูอะไรภูเก็ตอะภูเก็ตอะไรอะในระหว่างที่ทุกคนเซิร์ชตอนนี้มาอัปเดตหุ้น YG กันหน่อยค่ะเป็นยังไงตอนนี้หุ้น YG ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ผ่านมาและปิดที่ 6.9200วอนนะคะหรือปล,า,ปลาๆประมาณ51.68ดอลลาร์ค่ะต่อหุ้นซึ่งระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่11นะคะพฤษภาคม2566ซึ่งปิดที่6.6700วอนค่ะอันนี้คออือเขาบอกว่าตอนวันที่11พฤษภาคมเนี่ยก็คือก็ปิดต่ำอยู่ดีอะ สปอตโซค่ะของเกาหลีใต้รายงานบอกว่าโดยอ้างถึงว่าเจ้าหน้าที่นะคะในวงการเพลงหลายคนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอื่น oh. ในขณะที่โรเซ่จะต่อสัญญากับ YG Enter t a เ n m e n t อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าแหล่งข่าวเสริมว่าสมาชิกทั้ง3คนอยู่ระหว่างการหารือในนาทีสุดท้าย mm. ด้วยกลยุทธ์แยกจากกันแต่รวมกัน mm. ซึ่งสมาชิกทั้ง3คนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอื่นแต่ใช้เวลา6เดือนต่อปี ในการเป็นส่วนหนึ่งของ b บ c ็คพิงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาจจะไม่เซน็นแต่ไปแยะไปกระจายกันแต่เดี๋ยวเรามาร่วมจอยกันทุกๆ6เดือนอที่เราจะเราจะกลับมาเป็นแบบ reunion ทุก6เดือนอมแม่จา๋าแบล็คพ <Black Pink S 2> ิงเนี่ยแหละคะ่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่า YG Entertainment เนี่ยกล่าวว่าการเจราจาสัญญาดำเนินอยู่และยังไม่มีการตัดสินใจใดใ นี่ขนาบอกว่าดำเนิอนอยู่นะแต่ล่วงเฉยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าลิซ่าค่ะพี่ลิของเราหนึ่งในสมาชิกของแบ a c k พิงคค่ะปฏิเสธข้อเสนอการต่ออายุสัญญากับบริษ,ษัท YG ค่ะโดยมีรายงานว่าขนาดของสัญญามีมูลค่า50,000ล้านวอนหรือ37.6ล้านดอลลาร์ห0,000่นล้านนะ โดยแบ็คพิงค์ปิดท้ายเวทัวร์บอลพิงค์เนี่ยในวันที่17กันยายนนะคะ <มา S 1> ใช่ค่ะที่กรุงโซค่ะ<ช>ถือเป็นเวทัวร์ใหญ่ที่สุดของ YG อ้างว่าทัวร์นี้ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าทัวร์นี้ยนะดึงดูดผู้คนได้ถึง2จุด 2.1แสนล้านคนทั่วโลกค่ะ oh ประมาณ2ล้านกว่าคนทั่วโลกเลยค่ะครอบคุมการแสดง66รายการใน34เม,มืองนะคะ b a ็คพิงค์เนี่ยเป็นเกลุ่มวงแรกเลยนะที่ติดอันดับบิลบอร์ด d 2 0 0ก็คือเอ่ทัน b o a บิลบอร์ดเนี่ยแหละคะ่ะยังคงของติสถิติโลกกิน n นส s s w o r ์เรคคอร์ดสำหรับช่องเพลงที่มีคนดูมากที่สุดบน YouTube นะคะอตอนนี้ทางค่าย YG ค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยออกมาแถลงการนะคะระบุว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่มีการยืนยันใดๆและเรากําลังหารือเรื่องนี้กันอยู่ออันเนี้ยค่ะแค่ข่าวลือเลยนะแค่ข่าวลือนะว่าเฮ้ยสามเปอร์เซ็นต์นะดิ่งลงไปแล้วก่อนอันเนี้คือเก้า่เธอเขบว่าก่อนหน้านี้เก้าเปอร์เซ็นเกิดจากข่าวลือเรื่องแม่ลิก่อนพี่ลิของเราคือตั้งแต่แรกเลยนะเจ็ดก่อนเจ็ดเจ็ดมาเก้าเก้าเก้าแล้วมาสิบสามสิบสามมันเกิดจาก อีกสองคนก็คือเขาว่าจะไม่ต่อไงก็คือพี so ่จ e ีซูก so like ับพี่เจนนี่กมีคนต่อแค่คนเดียวโอ้โรเซโรเซเขาบอกว่รา่แค่นี่แค่ข่าวลือนะคือขนาดออกมาอย่างนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ใช่ไหมก็ดิ่งไปแล้วลือได้ลดลาลือลึกอยู่นะลือลึกมากลือว่าเดี๋ยวเขาจะไปแต่กับค่ายอื่นแล้วเดี๋ยวหกเดือนเขาจะมาจอยกันแต่จะพูดเลยว่าสื่อเกาหลีบางไลยอะชอบปั่นอปั่นไหมปั่นไปปั่นมาจริงแต่ บางสื่อเขารู้จริงเธอรู้เธอไม่ต้องอะไรมากอย่างเราเนี่ยมีเพื่อนหลายกลุ่มมือจะบอกให้ฟังเล่าสิโอ้ยแซ่บมากเออให้ครฟังนะเออเออคุณไม่เล่าหรอกเออนี่ยรู้เรื่องนีหรือยังยังเออเนี่ยจะบอกให้นะเออรู้ปะที่หรอเออให้นาหนูเออเอาเป็นว่าเรารู้เออแต่เอออย่าบอกให้ใครรู้นะโอ้ยนี่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 เนี่ยตีคนแล้วเนี่ยเออเห็นไหมมันอย่างนี้ พวกเราเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะคะเรียกว่าช่างสังเกตเราอยู่รวมกัน3คนสังเกตเก่งเก่งกวันหนึ่งเขายังมีห้ามมีปามกันเนาะถ<อ>้าวันไหนมีอาตุ๋ยเขาก็จะเอาทํามาเข้ามาขม่มถ้าวันไหนมีพี่แอฟเขาก็จะแบบซอฟต์อใสๆ<อ>น่ารักน่ารักถ้ามีพี่แอฟข่าวอาชญากรรมอ่ะเป็นข่าวเบาเมื่อวานฉันอ่านข่าวอาชญากรรมไงด่าโจรน่ะเอ้โจรเชอร์เอเมมี่สตีลเลยแล้วพี่แอฟว่าไง เหมาะกับผู้โกดีเสียงพี่แอย่างี้ข่าวดูซ้อไปเลยค่ะผู้โกเนี่ยพี่แอฟพูดอย่างงี้อ่ะขอขอไปข่าวนี้ปิดแบกกันนะฮะช่วงหน้าพี่หนิงเปิดใจรายการแฉเมื่อคืนเลยเออเอางี้ต้องให้โอ้โหอุ้ย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 แซบต้องให้คนในรายการอะที่ได้ยินข่าวเปิดใจนําเล่าเองแซ่บมากอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวรอช่วงหน้าน้ําตาคลายิงคลายิงแบบเดียวค่ะอย่าเปลี่ยนห้องไปไหนเลย สนุนโดยยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ้วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตรา้าสามร้อยอร่อยคุ้มค่ายาจุดกันยุงเรนเจอร์เอ็กตรีมมาด้วยความแรงที่มากกว่าแรงสุดเร็วสุด แน่นอนเมื่อวานเนี่ยที่หลายคนทราบู่แล้วเมื่อคืนเนี่ยนะฮะพี่หนิงปณิตาก็ไปออกรายการแฉขออนุญาตรายการแฉนะคะเอามาพูดอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อคืนอยู่ในรายการด้วยขออนุญาตพี่หนิงนะฮะแล้วก็รายการแฉแล้วก็พี่มดด้วยนะคะเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่ารายการเนี่ยเขาก็ติดต่อพี่หนิงไว้นานแล้วคือตามสเต็ปรายการเราจะทราบอยู่แล้วเวลาจะขอคิวอะจะขอไว้นานแล้วแต่เออเรื่องมันเกิดเมื่อวานไรดูแล้วคนก็แชร์เยอะมาก รวมถึงพี่หนึ่งเองก็ลงข้อความะในในไอจีด้วยนะค่อนข้างชัดเจนมากเขาก็เลยจะไม่ได้ตอบอะไรเกี่ยวลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ถ้าจะตอบคําถามเาื่อคำถามที่พี่มดบอกขออนุญาตอยากรู้ถามตรงๆว่าเป็นยังไงคําถามหลักๆเลยที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าแบบยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่ไหมพี่หนึ่งก็บอกยังอยู่เออทําไมถึงอยู่พี่หน่งบอกว่าขออนุญาตเก็บเงินให้พอ แล้วจะออกไปซื้อบ้านอยู่เองอืมอันนี้คือคำคำตอบที่พี่หนิงพูดนะบอกขอเก็บเงินสักพักหนึ่งพอเก็บเงินซื้อบ้านได้เดี๋ยวก็จะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอะไรขออนุญาตอยู่ก่อนอนะคะรวม,มถึงหลายๆคนถามว่าเอ๊ะพี่เขาก็ถามนะว่าคือที่เคยสัมภาษณ์มาพี่หนิงเองเขาก็ตอบชัดเจนบอกเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเขาว่าเลิกกันหรือคาว่าอยากกันเออเพราะว่าเขาอยากจะเซฟความรู้สึกลูกซึ่งลูกก็โตแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่หนิงตอบคําถามก็อย่างที่บอกว่าตัวน้องนิลินเองบอกว่าแม่ตอบไปเลยอบอกไปหมด<ช>ทุกอย่าง<ช>ไปเลย<ช>ไม่ต้องแบบกลัวทั้งนั้นแล้วตอบพูดไปเลยอพี่หนิงก็ยืนยันว่าตอบไปนี้จะไม่มีการปาฏิเสธนกข่าว<อ>หรือการหนีอีเวนต์หรือเลือกที่จะไม่ตอบอตอบไปนี้หนิงจะทําทุกอย่างหมดทุกอย่าง ซึ่งคนก็ไปจับประเด็นเรื่องคำว่าเลิกคำว่าหย่าอย่า,ยางเงี้ยพี่บุค๊คสรุปคือพี่หนิงก็ตอบชัดในแฉว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยพูดคานี้คือเหมือนพี่จินเป็นคนขอด้วยซ้ํำแม้ว่าไม่ให้เหมือนไม่ให้สัมภาษณ์ออกไปเออไม่ให้พูดคํานี้เพราะว่าบางทีมันมีผลต่อครอบครัวของพี่จินเขาด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่เขาไม่อยากให้เลิกกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอ,อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่จินเขาไปพูดออกรกายก,การกับพี่เป๊ก นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่พี่หนิงเขาโพสต์ในไอจไว้ยาวมากว่าสิ่งว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่กระเทือนใจสะเทือนที่สุดแต่พัว่าพี่หนิงอะเข,ข้มแข็งแล้วแล้วยิ่งลูกเข้าใจแม่ขนาดนี้ทุกอย่างจะผ่านไปได้แบบดีมากๆเขาเป็นห่วงความรู้สึกของน้องด้วยแหละเขาไม่อยากพูดคํานี้แต่น้องเขาก็แบบโอ้ยเนี่ยเพื่อนก็พูดกันเยอะแยะเลยแม่ อยากพูดอะไรแม่ก็พูดไปเลยหนูไม่เป็นไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าดีลูกเข้าใจลูกเข้าใจูเข้าใจแล,ล้วอยา่างหนึ่งก็พี่หนิงก็บอกว่าที่ผ่านมาทําไมถึงถามว่าแบบมีคนถามว่าโอ้ทำไมทำไมนักข่าวถึงไปถามจเจาะไปถามล้วง อันนั้นคือหน้าที่ของเขาพี่หนิงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งประชาชนก็อยากรู้แต่อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวดาราว่าเขาสะดวกตอบไม่สะดวกตอบแต่ที่ผ่านมาพี่หนิงบอกต้องขอบคุณนักข่าทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนที่เข้าใจความรู้สึกพอเรื่องที่จะไม่ตอบก็ไม่แบบไม่ไม่ซักละไม่ยากไม่ซักพยายามรู้พยายามเซฟแต่งที่บอกว่า เรื่องบ้านเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันไหมยังอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของน้องนิรินทำหน้าที่พ่อและแม่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดส่วนหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วจะรับได้ไหมพี่มดถามถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมีใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพาคนใหม่เข้ามานั่นคือข้อตกลงตั้งแต่แรกที่จะไม่มีการพาเขามาในบ้านอ๋ออ๋อแต่มีได้แต่ว่า อย่าพาเข้ามาอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อตกลงยังไงบ้างแล้วก็ประเด็นออคือถามถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยตอนเรื่องคดีความเป็นยังไงตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นบุคคลที่สามก็ยังไม่เคยติดต่อมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เป็นตัวหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต้องหย่าแล้วก็หลายคนก็พูดว่าพี่หนิงเนี่ยอยู่เพื่อเรียกร้อง หรือเปล่าหมายถึงว่าเลือกคนรวยก็ต้องทนเพราะเงินคําดูถูกที่บอกว่าเลือกเองก็ต้องทนเจ็บเองยืนยันว่าหนิงไม่เคยใช้เงินจีนนะคะหนิงทํางานตั้งแต่อายุ15หนิงสู้ปวของพี่หนิงเลยนะคะหนิงสู้มาด้วยสองมือไม่เคยขอของเงินจีนทําทุกอย่างด้วยตัวเองอันนี้คือคําที่พี่หนิงพูดืระวานจริงๆนะบอกว่าบางคนบอกว่าก็ต้องอดทนสิก็อยากไปอยู่กับคนรวยนี่พี่หนิงเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเขาอ่านคอมเมนต์นะแต่เขารู้สึกจีตรงที่ว่า เขาทางานเองตั้งแต่อยู่สิและการบริหารจัดการเงินเขาไม่เคยขอเงินนะเขาหากแม่พูดอยพูดง่ายๆเลยอย่างเราเนี่ยทำงานวิ่งงานสู้ตายอ่ะการใช้เงินตัวเองอ่ะสบายใจสบายใจนะไม่เคยแบมือหรือว่าขอใครเลยนะต่อให้สามีรวยต่อให้แฟนเรารวยแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ต้องหาคนหาผู้หญิงที่ทํามาหากินไม่ใช่เป็นนอนงอมืองอเท้าต่อให้เป็นแค่แม่บ้านก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คนเก่งๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคิดว่าถ้าเกิดเราไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างแล้วมันทําให้จิตใจของคนอื่นที่เขามาอ่านเนี่ยมันจิตตกใช่มันบาปเราผูา้มถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดออกมาถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราจะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าถ้าฉันนอนบ้านขอมือนสามไม่ใช่ไม่ใช่เราลองคิดกลับไปว่า แล้วเวลาเราขอสามีถ้าวันหนึ่งสามีไม่ให้อะ่ะเราจะรู้สึกยังไงกับการที่เราขายของออนไลน์ไลฟ์ขายของเลี้ยงลูกไปด้วยผู้หญิงเก่งๆเดี๋ยวนี้ใน,ในยุคสมัยนี้คุณผู้ชมเยอะมากนะนดังนั้นเนี่ยใจเขาใจเราง่ายที่สุดจะเมนอะไรจะพูดอะไร<ว>ง่ายๆอะไรเลยเธอดูนี่สิจ้าสาวแพลไลทั้งวันลูกก็เต้นสู้ตายลูกก็จุบจีบลูกบางทีลูกบางวันเต้นสู้ตายผมบอเลสติ้งทำไมเต้นหนักกว่าแม่อีกนะลูกบางทีเนี่ย เออทำท่าเออเอออย่างเงี้ยงงมากมันเขาเอามาจากไหนงงมากลิตเทอรไลเออร์แล้วก็อ่าอ่อ่าเนี่ยเห็นไหมช่วยแม่ไล่ขายของเออแอ่มันต้องเราเป็นตัวอย่างด้วยแหละแล้วก็ให้ลูกรู้ว่าที่หนูได้มาเนี่ยแม่เนี่ยนั่งเนี่ยทีสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเวลาใช้จ่ายอะไรมัไม่ได้เห็นไหมก็ตัวอย่าง มันมีแฟนมีคู่ครองก็ไม่ได้จะหมายความว่าเราจะต้องไปหลอกคนรวยของเงินอย่างเดียวใช่ใเราต้องวางแผนด้วยบางทีอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแม่ถูกนะจ๊ะแต่คู่นี้แน่นอนแล้วจ้ะเพราะเขาแต่งกันไปแล้วแม่เออเออเาสิเขาคู่สามีภรรยาแล้ว เล่าสีอะไรล่ะข่าวอยู่ในมือตัวเองบอกเล่าสีเล่าสีมันเปลี่ยนชื่อบ่อยอะทีมงานคือตอนนี้ข่าวไม่รู้ว่าข่าวใครเป็นข่าวใครนะคือเขาก็แต่งงานกันไปแล้วน้องหมากน้องคิมอะเนาะแล้วก็งานนี้ก็บอกว่าเพื่อนฝูงญาตินิสญาติสนิทมิสหายไปเยอะเขาบอกงนี้นะงานจบคนไม่จบค่ะเพราะว่าหมากคิมถือโอกาสดีหลังจบงานรวมเพื่อนสนิทและครอบครัวใหญ่จัดทริปเที่ยวต่อค่ะ ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นงานพักผ่อนหย่อนใจหลังลงแรงเตรียมงานกันมาแรมปีนะคะซึ่งภาพกิจกรรมสุดพิเศษเนี่ยเขาจะลงเป็นคลิปวิดีโอความทรงจำเนี่ยไปดูใด t ิกต o k กแอดมารกอันเดอสกอร์ป นะคะในนั้นจะมีมใช่ทั้งเจ้าตัวก็ลงทุนสร้างแอคเค้์ใหม่เพื่อการนี้ค่ะแล้วก็ทำหน้าที<อ>่พ่องานแม่งานทำกิจกรรมกลุม่มก็ทำพิซซ่าสูตรอิตาล,ลีทำขนมทีรามิสุจิบวายบ่มหลากรถรับประทานอาหารมื้อพิเศษเดือนเดิน,ดนชมเมืองฟอร์เรนส์เพลสเพลสนี่คือ กิจกรรมที่เขาพากันไปทั้งเพื่อนสนิทใช่ไหมทั้งครอบครัวก็คือไหนไปแล้วไงก็หากิจกรรมแทนที่จะอยู่โรงแรมเฉยๆเขาก็ไปหากิจกรรมทําหาอะไรกินอร่อยๆก็เก๋นะเก๋มากอุ้ยน่าหลอกอ่ะตามไปดูตามไปดูเดี๋ยวเ้ามาแต่งมาแต่งอีกอันนี้เหมือนฮันนีมูนไะมมาแต่งอันนี้กับเพื่อนสนิท ที่อิตาลีก็จะมีน้าเดทย่าแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทเขาว่ะที่ไปแต่งด้วยพี่กี้พี่เนยแต่ที่ใหญ่กว่าที่ไทยต้อใหญ่กว่าหรือเปล่าใหญ่กว่าที่อิตาลีใส่แบรนด์ดีออลเธอมาดูที่เมืองไทยดีกว่าจะใส่แบรนด์อะไรชุดเขาเยอะมากแต่หนูคิดว่าชุดเนี้ยถ้าเกิดซื้อทั่วไปเลยนะที่ไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์หนูว่าชุดแต่งงานชุดนี้ประมาณ5ล้านโอ้โหสวยมากอยู่แล้ว เธอแล้วลกมานะขอทิดนึงได้ไหมเขาไม่ใช่มาตัดแปะทั่วไปนะเขาเอาลายมาสอนลายแทบจะไม่เห็นเลยในการให้มันเป็นผ้าเหมือนผ้าชิ้นเดียวกันค่ะเอเธอดูสีว่าความจะยีเขาบอกแขกเป็นพุ่งไป2,000แล้วนะแล้วหาต่ที่ไหนอ่ะพุ่งไป2 0 0ศูนย์เศรษกิจหรือเปล่าที่ไหนนะลืมไปแลยอ้าแม่อาอาลากอนะคะเดี๋ยวกลับกันวันจันทร์วันนี้เรา3คนแก๊ง ลุยลุยอ๋อแกงลุยลุยแกงล,ล,ลุยลุยไปแล้วค่ะส,ส,สวัสดีค่ะแกงตะลุยสนอนน้องบ